โรงบ่อนเบีย้ยชุมชนความบันเทิงยามค่ำคืนแห่งพระนครคุณวิรยุทธปีสาลีได้เล่าไว้ในศิลปะวรฒนธรรมว่าโรงบ่อนเบีย้ยเป็นพื้นที่บันเทิงของพระนครที่ไล่รวมเอากิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันนับตั้งแต่การเล่นพนัน การชมหมอรศพและการเดินหาของกลิน่นจนทำให้คนกรุงเทพสมัยนั้นออกมาเที่ยวเตะตามโรงบ่อนต่างๆโรงบ่อนเบีย้ยในฐานะศูนย์รวมความมาถึงนอกจากการเล่นการพนันแลว้วยังมีความบันเทิงชนิดต่างๆที่เจ้าของบ่อนจัดหามาไว้เพื่อเป็นเครื่องดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาเล่นการพนันในบน่อนอทิละคร ดยเฉพาะละครผู้หญิงลิกเกงิ้วเป็นต้นการแสดงเหล่านี้เล่นกันตั้งแต่เช้าประมาณ9นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับพี่น้องในปีพุทธศักราช2430ถึง2460ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจบนเบีย้ยขนาดใหญ่กล่าวคือรัฐได้เข้ามาควบคุมกิจการบนเบีย้ย ด้วยการลดจำนวนบ่อนเบี้ยลงเรื่อยๆให้เหลือแต่บ่อนใหญ่ๆและย้ายทำรีที่ตั้งจากริมถน,นนให้ไปอยู่ในที่รับตาคนตามตรอกซอยต่างๆแต่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจของเมืองคือที่สำพิงและตอนใต้ของพระนครและได้พัฒน,นาบ่อนใหญ่ที่เหลืออยู่ให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงก่อนที่จะยกเลิกกิจการบ่อนเบี้ย ไปอย่างถาวรในปีพุทธศักราชสองพันสสิบ